สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานยำไก่แซ่บนะครับผมมาชมกันด้วยกันนะครับผมนะครับหัวใจก็เป็นสลัดกิโลกแล้วก็ดอกกัญชาสีม่วงนะครับผมนะครับไก่ชุบแป้งทอดนะครับทอดแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับผมนะในส่วนของน้ำยำก็มีน้ำตาลข้าวคั่วน้ำปลามะนาวหอมแดงนะครับแล้วก็ผักสลัดเล็กน้อยนะครับก็ต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับจะใส่เพิ่มเนาะเป็นแครอทซอยนะครับผมนะใส่หมูกรองนิดนึงเนาะครับผมนะใส่มะนาวเพิ่มนะครับผมนะเราใส่มะนาวเพิ่มหนึ่งชิ้นนะครับผมเพิ่มน้ำปลานะครับผมนะจะโรยด้วยผักชีไทยนะครับผมนะหอมมากนะครับผมมาครับนะครับผมทานด้วยกันครับสับๆแล้วครับผมนะอร่อยเลยครับผมขออนุญาตใช้มือเนาะเอาไก่ที่หั่นแล้วนะครับใส่จานครับผมเราจะราดด้วยน้ำยำนะครับผมนะนี่แหละครับผมนะครับมาครับท่านครับผมนะเราจะลาดลงไปเลยเนาะนะครับผมเราจะกินเราพยายามไปกินนะครับนั่นก็ตักชิมเป็นคำๆเลยนะครับผมนะทานบางทีไม่สวยมากเลยนะครับผมงามนะครับมาครับทุกท่านครับผมนะยำไก่แซ่บนะครับอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้ครับผมมาทานด้วยกันครับมาครับทุกท่านครับผมแซ่บแน่นอนครับผมนะรสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมถ้ายังไม่ทานข้าวเนาะเป็นกับแกงพอดีกับข้าวก็อร่อยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ